โอเคพอดีแล้วพอดีแล้วไปค่ะละครเรื่องใหม่รักต่างระดับไม่ใช่รักต่างระดับโอเคโอเคครับอากาศพี่วินพี่ป้าเรื่องอะไรเอ่ยแนะนำเรื่องตัวเองหน่อยครับผมครับผมก็เรื่องที่เราสองคนเล่นด้วยกันนะครับก็คือ Enigma 2นะครับส่วนชื่อไทยบูงามื่นพมรโอ้ต้องไปจัดการที่แบบดูลึกลับขนาดนั้นไม่ใช่จีมเท่าไหร่แล้วเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องยังไงมันก็จะเป็นภาคต่อใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับผมก็จะเป็น Enigma ภาค2ครับผมคือเรื่องแรกก็อย่างที่บอกก็คือจะเป็นคงคอนเซ็ปต์เดิมนะครับว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับไสยศาสตร์ครับแต่ว่าในภาค2นี่ก็จะเป็นเรื่องราวที่อีกวงการนึงที่ถัดออกไปก่อนหน้านี้คือเป็นวงการโรงเรียนใช่มั้ยครับอันนี้ก็จะเป็นวงการบันเทิงก็คือเหมือนเปลี่ยนเซตอัพใหม่อะไรเงี้ยค่ะเป็นในเรื่องของวงการบันเทิงมีเรื่องเกี่ยวกับไสยศาสตร์ในวงการอะไรประมาณอ่ะมีเรื่องของมูเตในวงการมาด้วยทำของคือเรียกไงคะพูดได้หรือยังพูดยังไม่ได้เยอะเพราะว่าเหมือนกับเป็นโปรเจกต์ที่เพิ่งเคาะกันด้วยค่ะใช่ครับเพิ่งเริ่มเลยงั้นถ้าถามเรื่องบทแต่ละคนถ้าบทเป็นอะไรอย่างนี้เรื่องนี้ผมก็รับบทเหมือนเดิมเลยครับผมก็คืออาจินครับผมแต่เต้ยมาทีหลังใช่เต้ยก็จะเป็นชื่อเพลงพินค่ะในเรื่องค่ะรู้แค่นี้เลยส่วนเต้ยรู้สึกว่ามันน่าสนใจยังไงถึงได้รับเรื่องนี้ก็คือพอฟังพี่พุ่มกับเราให้ฟังอะค่ะเราก็รู้สึกว่าสนใจเลยเพราะว่าเหมือนเป็นแบบซีรีส์ภาพมันสวยมากๆด้วยแล้วก็ด้วยเรื่องเดิมที่เคยรู้สึกว่ามันใหม่ดีแล้วก็ด้วยตัวละครที่เขาเล่ามาค่ะก็ใหม่สำหรับเต้ยมากเหมือนกันถ้าเห็นในโปสเตอร์เต้ยก็จะแบบได้ใส่ชุดไทยได้มีแบบอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าอยากลองเปลี่ยนหน่อยๆแบบว่ามันย้อนยุคหน่อยๆมั้ยต้องลองติดตามต้องไปเรียนลำต้องแบบไปลำได้ใช่ไหมไปลำไม่ได้เราไปเวิร์กทำงานกับมันยังไงก็ต้องไปเรียนค่ะเดี๋ยวเขาก็คงมีส่งเวิร์กช็อปอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจะทำให้ดีที่สุดบทที่เราจะต้องเยอะไม่ขนาดไหนเลยไม่ต้องแบบว่าเก่งเลยไหมหรือยังไงเก่งเลยไหมเรื่องลำเรื่องอะเออเรื่องใครเรื่องอะไรใช่ไหมคือตอนนี้ต้องบอกก่อนว่าเขาเพิ่งอนุมัติโปรเจกต์ครับพี่เพราะตอนนี้เรากำลังแบบว่าเวิร์กเกี่ยวกับบทอยู่กับโครงเรื่องทั้งหมดว่ามันจะข้อมาสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงเราก็รอติดตามอยู่เหมือนกันว่าสุดท้ายแล้วมันจะเป็นยังไงครับแต่ตัวบทของวินเองมีพัฒนาขึ้นมาจากภาคแรกพัฒนาแน่นอนครับคือเมื่อกี้เพิ่งคุยกับพี่โอเองว่าแบบคือมันจะเข้มข้นขึ้นแน่นอนนะครับทั้งในเนื้อเรื่องโดยรวมด้วยแล้วก็ในคาแรคเตอร์ของอาจินด้วยครับทำไมต้องวินมาเป็นเวนี้แนวใส ครับก็อยากรู้สึกว่าอยากลองท้าทายตัวเองกับบทบาทที่เราเคยเล่นมาทั้งหมดเรายังไม่เคยเล่นแนวนี้เลยครับผมก็เลยรู้สึกว่าอยากจะลองรูปแบบใหม่ๆที่ทุกคนไม่เคยเห็นแต่พี่วินได้ประกบกับนางเอกมากฝีมือทั้งเล่นเหรอใช่ครับพี่เต้ยที่เขาแบบว่าก็รู้สึกเป็นเกียรติมากเลยครับพี่เต้ยครับเกียรติมากเลยครับรีวิวพี่เต้ยหน่อยเออกันเต้นเพลงไปกับพี่เต้ยเก่งมากครับตื่นเต้นเลยก็เราก็พยายามทำให้ในพาร์ทของเราให้เต็มที่มากที่สุดครับผมก็พี่ช่วยพี่เต้ก็แบบช่วยซัพพอร์ตอย่างเต็มที่อยู่แล้วพี่เต้แหละครับรีวิวน้องวินน้องวินหน่อยค่ะด้วยความที่แบบเราถ่ายกันไปนิดเดียวมากเลยใช่แต่ว่ากับน้องอ่ะเต้ก็เคยทำงานด้วยอยู่แล้วใช่ก็เป็นอีกคนนึงที่แบบอยากร่วมงานด้วยตั้งแต่ตอนนั้นถ่ายหนังสือด้วยกันเลยค่ะก็ดีใจที่ได้มาทำกับน้องแบบจริงๆจังๆแล้วค่ะเพราะตอนนั้นถ่ายหนังสือด้วยกันก็แบบเอ๊ะจะมีโอกาสได้ร่วมงานด้วยได้แสดงด้วยได้ยังไงงั้นก็อย่ารอติดตามนะฝากผลงานชิ้นนี้ของคุณครับได้เลยครับก็ฝากด้วยนะครับ Enigma 2นะครับผมรับรองว่าเข้มข้นมากกว่าเดิมแน่นอนนะครับสำหรับใครที่ได้ดู Enigma 1ไปแล้วนะครับก็เชื่อว่าทุกคนอยากรอติดตามดูว่าภาค2มันจะเป็นยังไงแน่นอนครับถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ดูเนี่ยก็ให้ไปดู Enigma 1ก่อนนะครับผมแล้วจะได้มาดู Enigma 2แบบไปแบบครบรสจริงๆครับได้ค่ะพี่เต้ยฝากพี่เต้ยอีกนิดนึงได้ค่ะก็ฝาก Enigma 2ด้วยค่ะก็เป็นเรียกว่าสเต็ปบิ๊กสเต็ปของตัวเต้ยด้วยค่ะที่ได้มากลับมาร่วมงานกับบ้านเก่าค่ะจีเอ็มทีวีค่ะก็ฝากไปด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับพี่ยืนขึ้นแบบมากพี่ยืนแล้วก็ถูกคือถ่ายเรื่องใหญ่มากเลยชื่อถ่ายมือไม่ให้พี่วินขึ้นก็ได้ให้วินขึ้นก็ได้ไม่ได้โอเคเขาอยากได้ช็อตนี้รู้สึกดีรู้สึกแบบตายแล้วมันมีมากกว่าอย่าง